ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับในคู่ที่3กรรมการอนันทนาทองภูธรนะครับให้คะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมประจักษ์เงางามและบรรชิตแช่มชื่นผลการให้คะแนนในคู่ที่ผ่านมาครับกรรมการกิติชัยอุทุมให้แดง47น้ำเงิน50กรรมการประจักษ์เงางามให้ประแดง47น้ำเงิน49และกรรมการอนันทนาทองภูธรให้ประแดง47น้ำเงิน50ครับสำหรับคู่ที่3ครับรองผู้เอกวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรชายแดนอาหยงยิมหรือเพชรสิงหานิธิพัฒนาความประวัติฝ่ายแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชชื่อจริงว่าจตุรวัฒน์โสพินอายุ17ปีบ้านเกิดอยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบุตรคุณพ่อสมชายคุณแม่สมนิดโสพินเรียนชั้นม.4 นะครับโรงเรียนกีฬาโคราชครับหัวหน้าคณะคืออาจารย์พยุงศักดิ์รักษัตริย์ผู้จัดการคือนายสุรพุฒิเชิดชัยนะครับผู้สนับสนุนคือผู้อำนวยการนพวัฒน์โคงามซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสุดท้ายแพ้คะแนนเชียงรายทอพิทักษ์พงศ์ครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็คือเพชรชายแดนอาหยงยิมนะครับหรือเพชรสิงหานิธิพัฒน์ทนายความนะครับพี่ชายของพัฒนานิธิพัฒน์ทนายความมีชื่อจริงว่านายสิงหาบุญจวกอายุ19ปีครับจากบ้านโคกเที่ยงอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คุณพ่อก็คือนายจันดามันดาก็คือนายเพชรประจวบนะครับจบการศึกษามัธยมปีที่3นะครับก็หัวหน้าคณะก็คือเซวินครับนายวินรัตศรีธัญรัตน์ก็ผู้สนับสนุนก็คนเดียวกันครับเซวินซ้อมอยู่ที่ค่ายนิธิพัฒน์ทนายความนะครับอยู่ที่อำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะเพชรสาเกตหม้อน้ำคอมเฟิร์นครับคู่นี้อาจารย์จุประยุงศักดิ์รักษาคนให้เองเลยนะครับเขาจะจัดมวยนะครับอาจารย์จุเนี่ยจะจัดมวยที่ในรายการศึกเพชรมณีการกุศลที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเป็นงานประจำปีวัดบ้านปูนนะครับก็ไปติดตามชมกันนะครับนี่คือมวยค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะโรงเรียนกีฬาโคราชกับนิธิพัฒน์ทนายความไม่ธรรมดาครับ134ปอนด์ครับเรียกว่าไลฟ์เวทเต็มๆแหมหัวแถว135นี่ประมาณไหนครับหัวแถวเมืองไทยมาก็เมืองไทยพอได้ไหมฮะเมืองไทยต้องชูเจริญครับ135โอ้ชูเจริญเป็นแชมป์140นะครับครับครับเวทเนี่ยครับ3540ครับเมืองไทยก็จะได้32ประมาณนี้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้รุ่นกินช่างครับครับต้องกินช่างอ๋อรุ่นกินช่างนะก็อย่าลืมนะครับแฟนๆชาวสุพรรณบุรีครับโฆษณากันบ่อยๆ9เมษายนทีมงานมวยไทยไบรท์พีพีคนสู้คนสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับ9เมษายนนะครับมีมหรสพอาสยามนะครับเป็นงานการกุศลชมฟรีครับโดยพระครูพัทรกิติสุนทรหัวหน้าคณะพอพัทรครับก็จะมีมวยให้ชมฟรีถ่ายทอดไบรท์ทีวีคุณเป๊กกี้ครับแล้วก็นายดำรงพึ่งกิ่งนะครับประธานอบต.ถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะจัดมวยในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ถนนตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในวันที่28กุมภาพันธ์ที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับจัดโดยศูนย์อำนวยการอปพ.ร.ตำบลถนนหักผู้เอกนำรายการครับตวนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างเจอกับโกมินสวรโชตผู้รองครับพลอยแดงเกียรติสงฤทธิ์ปะทะกับเอกไพลินสศักดิ์เจริญยังมีวันวิชิตสมนวิชิตกับยุทธนาเจริญวิดีโอและแทนคุณหน่องไอคิวกับชินกิจอเพชรน้ำหนึ่งนะครับก็กรรมการชุดคุณช่วยไปตัดสินนะครับในการศึกยอดมวยไทยมหากุศลอบต.ถนนหักนะครับติดตามชมกันในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับของใหญ่ของหนักของแรงครับก็คงจะต้องดูใจกันสักระยะหนึ่งแหละครับฝ่ายแดงคิงสตาร์ฝ่ายน้ำเงินเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนครับเรียกว่าผ่านไปทีมาตรฐานกันมาแล้วทั้งคู่นะครับ
คิงสตาร์นี่สุดยอดฝีมือนะครับเป็นดาวโลดเลยทีเดียวนะครับชนะมา 7-8 ไฟติดแล้วนะครับหลักเหลี่ยมฝีมืออันสุดท้ายนี่ต่อยที่เวทีแห่งนี้นะครับที่อำเภอปักธงชัยใช้ศอกนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้มาขณะที่เพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนนี่แม่ดูหน้าจะดูว่าเก๋านะครับแต่ว่ายังอายุน้อยอายุ19ปีนะครับหนุ่มวาลินชำล่าหมดยกที่1ครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าๆอีกทีครับยกที่2กำลังจะขึ้นนะครับน้องเอครับถือป้ายชมกันต่อนะครับยกที่2ครับไฟแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเข้ามานะครับเพ็กกี้ครับครับเราก็จะปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับครับเพื่อให้ถูกอกถูกใจสำหรับแฟนๆนะครับนี่ครับคิงสตาร์ครับลูกศิษย์อาจารย์จุหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ครบเครื่องครับโดยเฉพาะลูกศอกศอกนี่มีครบ18ท่าเลยทีเดียวครับเดี๋ยวดูการสอนของโรงเรียนกีฬาโคราชครับช่วงนี้เป็นค่ายใหญ่นะครับมีแชมเปี้ยนหลายเวทีแล้วเป็นฝ่ายน้ำเงินนี่เสียวินนี่มาจากอุบลเองเลยทีเดียวเสียวินพาเพชรชายแดนอาหยงยิมครับหรือเพชรสิงหานิติพัฒน์ทนายความนี่มาปะทะเลยวันนี้มาแทนครับแต่ว่าได้ใหญ่134ปอนด์สุดท้ายนี่ชนะเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มมานะครับติดตามชมเพราะว่าดูว่าใหญ่ครับใหญ่เห็นนะครับวันนี้เพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนแต่การเตรียมตัวครับวันนี้มาเสริมแทนทิงสาตัวนี้นี่โรงเรียนกีฬาโคราชนี่นอกจากจะอาวุธสวยงามแล้วตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูเลยครับโอ้ถือว่าเป็นแหล่งที่เพาะนักชกพันดีครับไหว้ครูสวยงามด้วยครับตอนนี้โรงเรียนกีฬาโคราชนี่บรรดาแฟนๆมวยแล้วก็โปรโมเตอร์ทุกศึกนะครับอยากจัดมาอาจารย์จูบอกว่ามีเสนอมาทุกศึกเลยครับขอเด็กใหม่ได้นะพอน้ำอดน้ำทนนี่ดีอยู่แล้วครับครับโคราชถือว่าเป็นเมืองหลวงของมวยเลยครับมาสอนตั้งแต่ท่าพื้นฐานนะครับยืนมวยนี่ต้องยืนเต็มสองเท้านะครับโรงเรียนกีฬาโคราชเนี่ยเคยไปดูหลายครั้งแล้วนะครับแต่เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการยืนมวยการออกอาวุธแบบเตะนี่ไม่ใช่แบบว่าเตะแบบมวยในกองหรือมวยแบบมวย3ยกไม่ใช่นะครับเตะจากสะโพกนะครับเรียกว่าแบบสะโพกเลยจากสะโพกไปครับน้ำหนักได้ทิศทางได้ครับเวลาฟันนี่ก็ฟันแบบจากไหล่นะครับทิ้งทั้งไหล่หมดยกที่1ครับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงของพักยกที่2นะครับดูภาพช้าๆนะครับมาดูครับนี่ครับลูกจังหวะเตะตัดล่างเสียหลักครับอาวุธสวยงามครับหลักเหลี่ยมฝีมือของโรงเรียนกีฬาโคราชนี่แฟนมวยตอนนี้ทั่วประเทศให้การยอมรับนะครับทำมวยขึ้นมากครับเขาเรียกว่าอาจารย์จุขึ้นหม้ออีกคนหนึ่งนะครับมาดูยกที่3ครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงคิงสตาร์ฝ่ายน้ำเงินเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนอาหยงยิ้มครับคนเดียวกันความพร้อมเนี่ยคิงสตาร์ดูจะพร้อมกว่าครับเป็นมวยในรายการครับเพชรสิงหาเนี่ยถือว่ามาเสริมแทนแต่ก็ได้เวทได้พิกัดแล้วครับรับได้แล้วก็คืนด้วยนะครับ
ไม่ใช่รับอย่างเดียวรับสวยงามไม่มีคะแนนครับเป็นการกันกรองก่อนที่จะเข้าเมืองกรุงครับนี่ครับแลกอาวุธกันแหมดูแล้ววงนอกเนี่ยคล้ายๆกันครับแต่วงในใครจะดีกว่าเท่านั้นเองครับขยับเข้าหาครับเพชรสิงหานี่ครับตามเข้าไปแล้วมีแข้งขวาประเภทเจาะยางวางงามๆครับเพราะนักเรียนนี่ต้องผ่านทุกอย่างครับตั้งแต่ไหว้ครูเลยครับโรงเรียนกีฬาโคราชเรียกว่ามียอดมวยเต็มโรงเรียนว่ากันว่าอย่างนั้นครับซึ่งมีผู้สนับสนุนอย่างดีครับมาตอนนี้กำลังหาจังหวะนะครับจับจังหวะคู่ต่อสู้อยู่เพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนครับหลวมไม่ได้นะครับมีช่องโหว่หลวมเข้าไปนี่โดนโต้ทันทีนี่ครับเตะหลุดนะครับสายตาดีครับน่าจังหวะคิงตานี่ถือว่าเป็นยอดมวยดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขึ้นป้ายนี่ก็ระดับนี่คู่รองเก็บ300สบายสบายครับสดถึงสดมากสดถึงสดมากมากเลยครับเด็กอายุยังน้อยครับแต่สมัยยอดวิชาดังๆก็15 16เท่านั้นเองนะครับมาเตะขวาครับฉาดใหญ่ครับหลักเหลี่ยมตอนนี้เลือกเอาครับอยู่ในช่วงของเลือกอาวุธอาวุธมวยไทยครับเลือกโชว์ได้นะครับนี่ครับดักแทงเอาซ้ายเชิงนี่ต้องลูกแก้ลูกกันให้สวยนะครับตอนนี้เสียวินผมว่าแม่ต้องไปเปิด Google แล้วกด Google ในมือถือแล้วโอ้โหแก้ยังไงดีแม่บอกบุกยังไงดีได้หนาได้ใหญ่หมดยกที่2 2ครับยกที่3สนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นวันอาทิตย์ครับถ่ายทอดสดทางช่องไบทีวี16นาฬิกาดูภาพช้าๆอีกทีครับในช่วงของปลายยกที่3ยกที่4ครับฝ่ายแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชดาวรุ่งฟองสดปะทะกับเพชรสิงหานิติพัฒน์ทนายความหรือเพชรชายแดนอายงยิมครับทีมงานของเซียวินอุบลตอนนี้สั่งเดินบุกแล้วครับเขาเรียกประเภทวิ่งสู้ฟัดแล้วครับคุณยศปิดาโอ้โหความใหญ่จะมีประโยชน์หรือเปล่าครับแต่คิงสตาร์นี่สายตาดีครับเห็นหมดครับเห็นแล้วขวางแทงโต้นี่ครับแม่ไม่ใช่ขวางธรรมดาครับเอาน้องอุดจมูกไว้เลยครับนี่ครับแม่เจ้าเล่ห์ครับเจ้าเล่ห์ครับคิงสตาร์แพทย์สิงหาก็ไม่ยอมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับครับมาจังหวะต่อยหมัดขวาครับมาพลักห้ามพลครับต่อยหมัดเต็มๆเลยทีเดียวหมัดขวาเต็มๆนับ8นะครับคุณแบ็คกี้มานับ8ครับโอ้โหหล่นขนาดนี้ต้องนับแล้วครับแม่นับ8นี่นับยาวเลยถึงนึกว่าโดนน็อกแล้วยังลุกขึ้นมาได้นี่แสดงว่าหัวใจยังอยากสู้อยู่เพชรชายแดนหรือเพชรสิงหาอายงยิมเอ้าบุกเข้าไปเอาคืนครับฟันศอกซ้ายโอ้โหจามไปที่บริเวณกลางของกิงซาเพชรชายแดนครับบุกแล้วครับต้องเอาแต้มคืนแล้วตอนนี้โดนนับ8ในยกที่4เข้าไปตอนนี้เสี่ยงศอกแล้วครับไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วคือไงว่าแต้มนี่ตอนนี้โดนนำไปแล้วครับหล่นไปนี่โดนนับ8กับ2แต้มแล้วเห็นแล้วนะครับโดนนับ8 2แต้มของตะกี้ตอนนี้ต้องศอกคืนแล้วครับต้องหวังศอกหวังหมัดแล้วครับคุณตะกี้ก็เรียกว่าเสี่ยงศอกสั้นบัวไปถ้าคิดช้าทำช้าลำบากครับคิงตาออกอะไรมานี่คิงตาเห็นหมดแล้วครับนี่ครับเห็นแล้วโตได้เก็บได้ด้วยครับนี่ครับเพชรสิงหาแม่ทิศทางได้
ครับชกเหลือน้อยแล้วครับโอ้โหชกง่ายเลยครับต่อยหล่นลงไปขนาดนั้นโอ้โหหรือว่าถ้าซ้อมมาไม่ดีนิดไม่ลุกแล้วไม่ลุกครับแสดงว่ายังสู้อยู่สำหรับเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนนะครับหมัดมวยนะครับ3นาทีมาไม่มีการตีแบบนาทีครึ่งนะครับนี่หมดยกที่4ครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสนับสนุนนะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องไบท์ทีวี20นะครับเวลา16นาฬิกาหมัดตรงๆเลยครับมาหมัดขวาครับหล่นลงไปดูภาพช้าๆชัดๆเลยนะครับยกสุดท้ายครับ3นาทีทองไปแดงคิงสตาร์ฝ่ายน้ำเงินเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดงครับจะกลับเข้าสู่เกมอย่างไรครับสำหรับเพชรสิงหาโดนนับยาวไปแล้วครับยกที่4ครับถือว่าเสียหายเยอะเลยครับคิงสตาร์เรียกว่าอายุยังน้อยสภาพร่างกายได้เปรียบมีศอกมาแจมแล้วครับเพชรสิงหาเพชรชายแดนพยายามจะบุกนะครับสำหรับเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนแต่ว่าวันนี้คิงสตาร์นี่ไม่เปิดโอกาสเลยครับจะเรียกว่าต่อยแบบละเอียดละเอียดยิบด้วยแม่มีลูกดักทีมมวยนี่ครับไม่ได้สอนแค่บุกนะครับสำหรับโรงเรียนกีฬาโคราชเปิดเกมรับสู้ด้วยเกมรับนี่ก็สุดยอดมามีลูกเขียขาหน้าต้องเป็นครับมีจังหวะโต้ดูครับเตะขวาครับมามีโยกครับมวยนี่ต้องดูครับตอนนี้โรงเรียนกีฬาโคราชนักมวยที่ผ่านจากค่ายนี้นี่เก่งทุกคนนะครับนี่อาจารย์จุ๊บจะจัดมวยด้วยนะอาจารย์จุ๊บเขาจะจัดมวยให้แฟนได้ชมกันนะครับที่รายการงานประจำปีวัดบ้านปูนศึกเพชรมณีการกุศลครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดบ้านปูนตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จัดโดยคณะกรรมการวัดบ้านปูนผู้เอกนำรายการครับคิงซาโรงเรียนกีฬาโคราชนักชกคนนี้นะครับเจอกับต้นตระกูลเพชรตะเคียนและยังมีเพชรมรกตโรงเรียนกีฬาโคราชกับไวไฟช5พยัคฆ์แล้วก็เพชรอุบลสคงเดชกับดงดังสพับพลมังกรทองทางสองหกกับแสนศักดิ์ศูนย์กีฬาบ้านไร่แล้วก็เพชรศิริชัยสิทธิ์เจ๊แก้วกับชันเดชสิทธิ์สาวัตรเสือนะครับพร้อมด้วยสังลบชอวัสันกับพยัคฆ์เทพสออยู่เจริญจัดให้แฟนๆได้ดูฟรีเลยมารายการงานประจำปีวัดบ้านปูนศึกเพชรมณีการกุศลนะครับ25กุมภาพันธ์นี้ติดตามชมครับยังพยายามครับเพชรสิงหาออกอะไรมาเนี่ยคิงตาแกเห็นหมดแล้วครับครับเห็นแล้วเก็บได้โต้ได้ครับหมดยกสุดท้ายกรรมการอนันทนาทองภูธรครับรับไปแรกจากกิตติชัยอุทุมบัตรที่2ที่ประจักษ์เงางามสุดท้ายที่บรชิตแช่มชื่นแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น